หลังจากที่ผมได้ออนคลิปแรกไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะเพื่อนๆเนาะที่ผมพูดถึงเรื่องของจังหวะของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตตัวกลางความจำเป็นไม่จำเป็นในปัจจุบันเนี่ยมันมีกลุ่มเกษตรกรอีกกลุ่มนึงที่เขาก็รีเควสต์ถามผมมาว่าเอ้าแล้วเรารู้ว่าไอ้กลุ่มฟอสเฟตเนี่ยถ้าเราใส่ครั้งแรกแล้วครั้งที่2เราก็ไม่จำเป็นต้องเติมหรือครั้งที่3เราไม่จำเป็นต้องเติมเนี่ยเราเข้าใจอยู่นะแต่มันได้ทุกสภาพดินไหมวันนั้นผมก็ไม่ได้พูดรวมนะเพื่อนๆนะเพราะว่าแค่นั้นเนื้อหาคลิปวิดีโอมันก็ยาวพอสมควรละงั้นก็ขออนุญาตหยิบยกยอดนั้นมาอธิบายในคลิปวิดีโอนี้เสริมนิดนึงก็แล้วกันเพื่อนๆว่าสภาพดินที่ผมพูดในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะเพื่อนๆนะมันเป็นสภาพดินสำหรับดินเหนียวโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพดินทรายเนี่ยแล้วก็ดินลวดโปรทรายเนี่ยเพื่อนๆใช้แบบนั้นไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดใช้แบบนั้นปุ๊บมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาเรื่องการโตของข้าวมันไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันได้แต่ไนโตรเจนอย่างเดียวมันก็ขาดธาตุ P แล้วก็ธาตุ K ซึ่งไอ้ธาตุ P กับธาตุ K เนี่ยมันเป็นธาตุที่ต้องการน้อยขาดไม่ได้เมื่อขาดมันกระทบหมดเลยกระทบทั้งรากกระทบทั้งใบกระทบทั้งต้นกระทบทั้งกอมันกระทบหมดเลยทำไมมันถึงจำเป็นเหตุผลที่มันจำเป็นเพราะว่าสภาพดินที่ผมพูดมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรมันอุ้มไม่ได้เลยพอน้ำซึมไปไหนเนี่ยไอ้ธาตุพวกนี้มันไปด้วยเพราะธาตุพวกนี้มันไม่สามารถที่จะตึงสารอาหารได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกับสภาพดินเหนียวนี่คือข้อจำกัดแล้วก็นี่ก็คือขอบเขตขอบข่ายที่ไม่สามารถที่จะเอาสภาพดินทรายหรือดินร่วนปนทรายไปใช้รักการของคลิปวิดีโอที่ผ่านมาได้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะใช้ปุ๋ยยังไงอ่ะให้มันสมเหตุสมผลอ่ะเนาะเรารู้ว่าดินเหนียวอ่ะไอ้รอบที่1เราใส่ปุ๋ยเต็มสูตรแล้วรอบที่2เราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นปุ๋ยเต็มสูตรแต่เอาไนโตรเจนชักน้ำไปเฉยๆข้าวเราก็โตได้อย่างสมบูรณ์จริงไหมครับแต่ว่าไอ้ตัวดินทรายเนี่ยแล้วก็ดินร่วนเนี่ยมันใส่อย่างนั้นไม่ได้ครับเพื่อนๆดินทรายกับดินร่วนเนี่ยจะต้องเน้น3ธาตุหรือพูดกันง่ายๆก็คือจะต้องเน้นการใส่ปุ๋ยเต็มสูตรทุกรอบย้ำนะครับว่าทุกรอบไม่เกี่ยวว่าดินคุณมันจะปรับปรุงโครงสร้างมาดีมากน้อยแค่ไหนผมไม่สนใจนะครับผมรู้แค่ว่าสภาพดินกลุ่มนี้เป็นสภาพดินกลุ่มที่มันมีความอ่อนไหวมากกับปัญหาเรื่องของการขาดธาตุอาหารดังนั้นที่เป็นไปได้มากที่สุดก็ควรจะเติมเต็มธาตุใน3กลุ่มนี้ก็คือ NPK เนาะแล้วถ้าจะพิจารณากันตามท้องตลาดเองทุกวันนี้มันมีปุ๋ยกลุ่มไหนบ้างที่มันตอบสนอง NPK ให้เราได้ดีอย่างนี้นะมันก็จะมีตัว4000บวกกับ1688 3000บวกกับ1688 4600บวกกับ1688หรือไม่ก็บวกกับ1888ที่พูดมาทั้งหมดอ่ะหรือไม่ก็บวกกับ1888อันเนี้ยสูตรอย่างเงี้ยสามารถที่จะไปอะแดปต์หรือว่าประยุกต์ใช้กับข้าวในกลุ่มดินทรายและดินร่วนปนทรายได้ครับที่นี้ผมอยากจะให้ข้อคิดกับเพื่อนๆไว้อย่างนึงครับคือเวลาเราจะเอาปุ๋ยมาผสมเพื่อนๆลองพิจารณาดูนิดนึงดีว่าสมมติว่าเราซื้อปุ๋ยตัว2577กระสอบนึงนะราคา 1,200 บาทมันได้50โลเราไปซื้อตัว3000กระสอบละ750บวกกับตัว1688กระสอบละ800กว่าบาท700บวก800เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 1,200 เป็น 1,300 ถูกไหมครับ 1,300 เป็น 1,300 อตีเป็นตัวเลขกลมๆเลย 1,300 เอา 1,300 มาหาร2เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่แล้วลองเอามาเทียบกับไอ้ตัวเต็มสูตรที่เราใช้ไปเมื่อกี้แล้วก็เทียบปริมาณสารอาหารนะครับเพื่อนๆมันจะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะใช้ปุ๋ยทางเลือกแบบเป็นปุ๋ยสูตรสำเร็จที่จำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดหรือเป็นปุ๋ยสูตรที่เราเอาแต่ละกระสอบมามิกอย่างไรมันคุ้มค่ากว่ากันให้พิจารณาตรงนั้นนะเพื่อนๆนะโดยลักๆแล้วเนี่ยให้เน้นในเรื่องของปุ๋ยเต็มสูตรไว้เป็นลักเลยกับสภาพนาดินที่พูดมานะแล้วจะบอกไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆว่าสภาพนาดินแบบนี้ถ้าทำเปียกสลับแห้งเนี่ยฟังดีๆนะถ้าทำเปียกสลับแห้งแล้วเนี่ยต้นข้าวจะชะงักเลยครับสภาพนาแบบนี้เวลาเราทิ้งน้ำนาขาดน้ำเนี่ยข้าวจะชะงักแล้วแต่เราอั้นมันจะไม่ยืดตัวเหมือนสภาพดินทรายมันจะไม่ยืดตัวเหมือนสภาพดินเหนียวนี่คือข้อจำกัดของต้นข้าวที่โตในสภาพดินเหนียวแล้วก็ดินร่วนบนทรายดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงครับว่าเวลาเราปล่อยให้นาแห้งเนี่ยมันก็จะมีอาการอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วก็อีกอาการนึงก็คือต้นข้าวเหลืองใบเหลืองแล้วก็ขอบใบไหม้ใบแห้งเวลาต้นข้าวมันขาดน้ำครับนี่คือผลข้างเคียงของสภาพดินดังกล่าวนะก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจผลข้างเคียงมันต้องเกิดขึ้นถ้าจะทำรักการเปียกสลับแห้งถ้าจะมองกันเป็นเหตุเป็นผลเองเนี่ยสภาพนาดินทรายสภาพนาดินร่วนน่ะแน่นอนแหละถ้าใช้คำว่าอุ้มธาตุอาหารไม่อยู่นั่นแสดงว่ามันก็อุ้มความชื้นได้ไม่ดีถ้าเกิดว่ามันอุ้มความชื้นได้ไม่ดีนั่นแสดงว่าเออะมันก็จะต้องแห้งเป็นทุนเออะมันก็จะต้องแห้งเป็นทุนอยู่แล้วครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่แทบจะไม่มีความจำเป็นจะต้องทำเปียกสลับแห้งกับสภาพนาดินดังกล่าวเลยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทรายมันจะมีเงื่อนไขของการใช้งานนิดนึงคือเวลาเราใส่ปุ๋ยแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆหลักการคืออย่าไปใส่เยอะใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆทำไมถึงต้องใส่น้อยๆและใส่บ่อยๆเหตุผลเพราะข้าวมันรับไม่ทันปุ๋ยมันพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะหนีจากต้นข้าวไปมากกว่าที่ข้าวมันจะได้
ได้รับดังนั้นการที่เราไปใส่เยอะๆมันก็เท่ากับเราเอาปุ๋ยไปทิ้งในปริมาณที่มากๆโดยที่ทิ้งใส่ไป100แต่เข้าได้ 10% อย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคมันก็ให้ไปใช้ละการใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆดีกว่าครับเช่นอาจจะใส่แค่เพียง15กิโลกรัมต่อไร่อาจจะจัดสรรเป็นปุ๋ย3รอบเหตุผลทำไมถึงต้องแนะนำให้ทุกคนใส่เป็นปุ๋ย3รอบเหตุผลก็เพราะว่าข้อบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนของสภาพดินแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะทำเป็นนาที่ใส่ปุ๋ยแบบ2รอบได้เหตุที่ไม่สามารถใส่เป็น2รอบได้เพราะสภาพดินมันไม่สามารถอุ้มธาตุอาหารได้ดีมันจึงไม่มีต้นทุนดีๆแล้วมันก็เลยทำให้การเติบโตของต้นข้าวมันไม่เป็นไปอย่างสภาพดินเหนียวถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใส่3รอบแล้ว3รอบก็ควรจะเป็นปุ๋ยเต็มสูตรแต่ไม่ต้องเน้นปริมาณในการใส่นะการเฉลี่ยก็ให้อยู่ที่10ถึง15กิโลกรัมต่อไร่ไม่ควรเกินไปไม่มีประโยชน์อะไรเกินไปก็ทิ้งไปซะเปล่าๆครับเพื่อนๆนะในกลุ่มของดินทรายแล้วก็ดินร่วนนะส่วนช่วงท้ายๆช่วงท้ายๆปุ๋ยตัวไหนเหมาะกับสภาพดินแบบนี้กับการรับทองรับรวงนะดินร่วนดินทรายนะมันจะไปเหมาะก็จะมีอยู่ตัวนึงถ้าเป็นสูตรสำเร็จที่ไม่ต้องผสมแต่ก็ราคามันก็ค่อนข้างจะสูงนะเพื่อนๆนะก็คือตัว2820เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสามารถใช้รับทองรับรวงได้กับสภาพนาดินดังกล่าวนะก็ลองไปดูเพื่อนๆนะว่ากำลังเราไหวไหมกำลังเงินเราไหวไหมถ้าไหวก็ใช้ไปแต่ถ้าเกิดไม่ไหวฟังดีๆนะถ้าเกิดไม่ไหวลองดูตัว1620ก็ได้เพื่อนๆแล้วเอาไปบวกกับ0060แบบนี้ก็ใช้ได้นะใช้ผสมเนี่ยเป็นสูตรรับรวงนะรับทองของข้าวดินทรายแล้วก็ดินร่วนได้แล้วก็มีอะไรกะ1688หรือ1888ก็ได้แต่มันใช้ตัวเดียวไม่ได้นะเพื่อนๆนะถ้าจะใช้รับทองนะก็ต้องเอา0060มาบวกแบบนี้ก็ทำได้ครับแบบนี้ก็ทำได้มันไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราก็จะซื้ออะไรก็ได้ไม่ได้นะเพื่อนๆนะผมสอนลูกศิษย์ผมเสมอครับว่าอย่าคิดว่าเรามีกำลังทรัพย์มากพอเราอยากจะซื้ออะไรอยากจะใช้ตัวไหนเราก็ใช้ไปสงสงโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนอ่ะไม่ได้นะครับอย่างนี้มันไม่ใช่มืออาชีพนะเราก็ต้องมาหักลบกบหนี้เราต้องมาบวกลบคูณหารกับตัวของต้นทุนเนื้อปุ๋ยต้นทุนของกิโลละต่อกิโลเงี้ยเอามาเทียบกันแต่ละเอ็นแต่ละพีแต่ละเคเนี่ยว่ากลุ่มไหนคู่ไหนมันแมทแล้วมันคุ้มค่ากว่าเราก็ไปเลือกเอากลุ่มนั้นแล้วก็ไปเน้นตัวธาตุอาหารนั้นๆในช่วงเวลานั้นๆแบบนี้จะได้ประโยชน์คุ้มกว่าครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆหลายๆคนที่ยังสงสัยอยู่ก็ว่ามันใช่ละการงดการใช้ฟอสเฟตกับทุกสภาพดินไหมข้อนี้ก็ตอบให้ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าไม่ได้ครับ